บนถนนคนเถื่อนเจ้าแม่มาเฟียยังคงตักตวงผลประโยชน์ด้วยการบ่อนทำลายสันติสุขของสังคมยังไม่แคร์หล่อนพังงาดอยู่บนอาณาจักรนักค้ายาเสพติดระดับประเทศทุกสายทุกแห่งธุรกิจซื้อขายพงนรกล้วนอาศัยหล่อนเป็นตัวกลางดำเนินกิจกรรมน่าแปลกที่หล่อนพ้นอุ้งมือกฎหมายมาได้ราวกับปาฏิหาริย์พฤติกรรมแสบสันของสี่สาวบนเส้นทางสู่ราชินีเถื่อนในยุทธจักรค้ายาเสพติดเจ้าแม่มาเฟียผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงตอนที่15รุ่งสันติเริ่มรู้สึกสังหรณ์ใจยังบอกไม่ถูกซิปกระเป๋าถือของสาวเจ้าซึ่งซุกครบบาจุด38อยู่เปิดรอจังหวะให้สมิงสาวยิบออกมาใช้ได้ตลอดเวลามีหลายใบหน้าและดวงตาเฝ้ามองในกำธรอย่างประสงค์ร้าย4ทุ่มเศษบรรดาแขกเหลือทยอยกันอำลาเจ้าภาพจนเหลือลูกพักและหัวหน้าพักไม่ถึง10คนในกำธรเดินคู่กับหัวหน้าพักเพื่อจะไปส่งถึงห้องพักถึงกลับลงมาพบรุ่งสันติยังล็อบบี้ของโรงแรมแล้วพากันผ่านประตูออกไปกล้าโชเฟอร์หรือองครักษ์ของนายกำธรนำรถเข้ามาเทียบไม่ทันได้ก้าวขึ้นรถบอยปลาดเข้ามาโค้งแล้วบอกอย่างสุภาพมีโทรศัพท์ถึงท่านครับผู้สมัครเป็นผู้แทนวางเงินใส่มือบอยก่อนจะหันมากล่าวกับกี่หน้าอ่อนเขาไปรอฉันในรถก่อนนะว่าพลางเดินกลับไปยังเคาน์เตอร์อันเป็นที่วางเครื่องโทรศัพท์แล้วยกหูขึ้นรับพร้อมทั้งกรอกเสียงกำธรพูดครับเกิน24ชั่วโมงมาจน30นาทีแล้วนะดีแล้วที่คุณไม่เชื่อขอให้ดูต่อไปแล้วกันเสียงต้นสายวางหูโครมนายกำธรถือโทรศัพท์ค้างตึงครู่หนึ่งจึงวางกระบอกหูโทรศัพท์ลงเราเดินไปขึ้นรถด้วยจิตใจระทึกวันไหวพอรถเก๋งของว่าที่ผู้แทนทะยานไปถึงทางสี่แยกรถปิกอัพคันหนึ่งโผล่พุ่งตามมาบนกระบะรถมีชายชะกัน3คนลุงซึ่งเห็นขั้นตอนทุกอย่างกระจ่างตาร้องเตือนผู้เฒ่าท่านขาระวังรังคำบอกลุงสันติฉกอาวุธร้ายออกจากกระเป๋าถือพร้อมกับยื่นมันออกไปนอกรถเบนศูนย์ปืนหมายร่างใดร่างหนึ่งในจำนวน3วายร้ายบนกระบะปิกอัพที่ตามมารถความเร็วลงหน่อยก้าราชินีเถื่อนสั่งการโชเฟอร์เก่งคันโก้ชะลอความเร็วตามบัญชาลุงหล่อจนได้ระยะทางปืนจึงเหนี่ยวไกยิงทันทีเสียงปืนสั้นคำรนติดๆกัน1ใน3หนุ่มชะกันบนรถปิกอัพสุดหวบทว่าพานะของนายกำธรก็เจอสังโวกับลึกที่ตัวมือจะฝ่ายตามแรงลาที่กระจกหลังแตกกล่าวถูกตามนัดที่เจาะเข้าบริเวณต้นคอนายกำธรเลือดกระฉูดทำนบถูกน้ำเซาะซึมลุงสันติแม้ไม่เคยยึดถือนายกำธรสนิทใจดังผัวตนแต่สาวเจ้าก็ไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักคุณคนแม้น้ำเงินนั้นจะแลกด้วยสรีละขับรถไปอย่าเกรงไอ้ก้าร่อนบอกเสียงดังบัดนี้ดวงตานางสิงห์ลุกจ้าสติตั้งมันเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ไม่ถึง100เมตรจากจุดระเบิดระดับชีวิตในกำธรปิกอัพกับเก่งหาจังหวะเข้าไปประชิดเบียดกันอีกครั้งตามโทรทางอ่อนกระหน่ำในลักษณะตัวทางอื่นส่วนที่สองข้าวต้องจิตกระจายวูบวาบกลางถนนเก่งผู้รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียหลักพุ่งเข้าชนกองหินริมไหล่ทางอย่างจังวิตานั้นไฟลุกพรึบท่วมทั้งคันรถแล้วก็ปิดโฉมชีวิตรุ่งสันติในบัดนั้นการสังหารผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนตายคารถเก่งพร้อมหญิงสาวแล้วคนรถเป็นคดีฆาตกรรมทางการเมืองแน่นอนตามที่ทางการสันนิษฐานต้องเป็นอย่างนั้นแน่ดังนั้นลุงสันติกี่หน้าอ่อนคู่เขนยจอมทรชนพันหลังวังจึงตายอย่างสงบการรับศพลุงสันติเดินทางเข้ากรุงเทพนั้นหัวหมู่เชิดกับสองสหายทหารมารับดำเนินการทางด้านสามราชินีเถื่อนพากันเข้าหาพระขอตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่วัดประยูรวงศาวาสวรวิหารเชิงสะพานพุทธฝั่งธนบุรี5โมงตรงภายในลานวัดประยูรระงมแต่เสียงปีพาดคล้องตะโพนเย็นวันนี้แล้วที่ซากร่างของลุงสันติจะถูกเผาเป็นเท่าธุลีเพนอินทรีนั่งสงบซึมเศร้าอยู่บนเก้าอี้เหล็กเมื่อใกล้กำหนดเวลาประชุมเพลิงดวงตาเศร้าซึมของหล่อนคล้ายทอดทัศนาลวดลายทางประติมากรรมรอบๆเมนมีอาการเหม่อลอยอีทหมอเหล็งกับหมู่เชิดและสองเพื่อนชายแวะรับมวยไก่ที่บ้านพักรวมรถคันเดียวกันมาถึงพอดีเสียงกลิ้งสัญญาณประชุมเพลิงดังเตือนบรรดาญาติๆและเพื่อนพ้องผู้เสียชีวิตบริเวณเชิงบันไดทางขึ้นเมนมีโต๊ะลายทองตั้งอยู่2ตัวบนโต๊ะมีถาดทองวางไว้ด้วยดอกไม้จันทร์มโหรีเริ่มลีลาเรียกน้ำตาคนพอกับแม่ของลุงสันติผู้วายชนประคองช่อดอกไม้จันทร์เดินขึ้นเมนอย่างสงบดุจไม่มีร่องรอยของการหย่าร้างแตกร้าวผู้เป็นพ่อที่สูญเสียลูกสาวโทนในตาแดงก่ำผ
ผู้เป็นแม่ร้าวรานใจปล่อยน้ำตาพรั่งพลูออกมาเมื่อความอาลัยรักในสายเลือดเนื้อความอดกลั้นใบหูกวางแห้งข้างเมนถูกแรงลมปลิดขั้วร่นลงต้องธรณีสงปลิวแกลกหลากไปตามพื้นซีเมนต์ชีวิตแตกดับเป็นธรรมดาของโลกสามราชินีตัดใจสลัดความเศร้าสำหรับสายตาของพวกเราฉะนั้นหากสวรรค์พอจะเหลือที่ให้น้องสาวของพี่แทรกขึ้นไปได้จงขอให้เธอสมหวังวาจาเพนอินทรีก้องกังวานคล้ายปรารถนาฝากไว้แก่ดวงวิญญาณรุ่งสันติณบัดนี้อาณาจักรใหม่อดีตครูสาวอีทหมอเร่งกลายเป็นของเก่งที่เจ้าพ่อสนามแข่งอาชาพยายามล้มและถอนรากถอนโคนให้ได้ดังนั้นชั้นเชิงการเดินเล่ห์ของทั้งสองฝ่ายในระยะนี้ต่างฝ่ายต่างเข้าหาเจ้านายอันเป็นฐานให้ตนทรงอิทธิพลอยู่เหนือแฟนอาชาและกฎหมายเมื่อยังไม่มีการลุกหรือรับธุรกิจนักฆ่าก็คือคอยเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ราชินีโต๊ดเถื่อนตื่นแต่เช้าตรู่หญิงสาวเดินทัศนาบ้านซึ่งอุบัติขึ้นเพราะงานในสนามม้ายังภาคภูมิใจทว่ากลับตรงกันข้ามกับหมู่เชิดผู้เป็นผัวซึ่งยืนมองเมียรักเดินชมวิวรอบบ้านอยู่ตรงหน้าต่างอย่างตรงกันข้ามนั่นเพราะหัวหมู่ได้ทบทวนการกระทำของตนและเมียสาวตั้งแต่ราชินีหมอเหลงถูกเขาส่งเข้าสนามม้ามาโดยตลอดกระทั่งอีทหมอเหลงดังระเบิดระเบ้อทว่าสำหรับเขากับเพื่อนสองคนซึ่งคอยเป็นแบ็คให้นั้นน้ำมือเปื้อนเลือดเพราะเมียแก้วหมู่เชิดคิดและนี่เองคือปัญหาของราชินีหมอเหลงสายแล้วสองหนุ่มสาวพร้อมสองคอมแบทดังหมู่ชานกับหมู่เถนพร้อมกันที่โต๊ะอาหารรวมกินอาหารมื้อเช้าด้วยกันตามปกติพอภายในโต๊ะอาหารเหลือสองคู่กรณีหมู่เชิดจึงเอ่ยขึ้นลอยๆอีททุกวันนี้เราอยู่เป็นสุขดีหรอค่ะก็เป็นสุขดีนี่เพียงแต่ยังไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองหวังไว้สำเร็จเท่านั้นบอกได้ไหมเธอยังหวังอะไรอีกอีจะสร้างโรงเรียนค่ะหมู่เชิดดังได้ยินเสียงตอบมาจากที่สูงและไกลอิริยาบถเดินเปลี่ยนเป็นเคลื่อนไหวร่างสมสัดส่วนชายนั่งไหล่ตั้งตรงแล้วกล่าวคำเข้มอีทเธอคิดดีแล้วเหรอเรื่องโรงเรียนค่ะเธอพร้อมเผชิญความล้มเหลวกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เหรอก็แค่ชีวิตที่มียิงสาวทิ้งคำกังวานแฝงความทนงครั้งนี้คอมแบทดังบางกระบือพลูลมหายใจอันหนักอึ้งออกมายังแผ่วเบาหมู่เชิดในอดีตไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับความตั้งใจของเมียสาวกระนั้นเขายังมีสองเพื่อนที่ต้องอาทรคือหมู่ชาญและหมู่เถียนเพื่อนสีเพราะสองท่านม้าเป็นสหายร่วมตายกับเขามาไม่ใช่เฉพาะบนผืนแผ่นดินขวานทองนี้เท่านั้นดังกล่าวมาแล้วย่อมซาบซึ้งระหว่างสามชายและนี้เองที่บันดาลให้หมู่เชิดรู้สึกไม่ต่างกับกรรมกรแบกของหนักในความคิดขณะนั้นพี่เชิดอีทคิดว่าพี่คงมีปัญหาเกี่ยวกับคำพูดเมื่อครู่ถูกต้องเขาสารภาพคำตอบนั้นกับบังเกิดอันตรายใหญ่หลวงราชินีไร้บัลลังก์สะบัดหน้าเข้าหาสาดคำใส่เสียงกังวานพี่คงโกรธที่อีทโลภก็นั่นเป็นเพียงแค่จุดที่ไปถูกชนวนเท่านั้นเองหรืออีทสร้างปัญหากันแน่ควีนสาวสวนคำหรือไม่จริงเธอบ้าอุดมการณ์นั้นไปทำไมน้ำเสียงห้าวกังวานครั้งนี้เล่นเอาอีทหมอเหลงจังงังวิบเดียวเขาก็ฟาดเธอด้วยน้ำคำอีกครั้งอีทความเป็นลูกผู้หญิงของเธอมันไม่มีอยู่ในสายเลือดของเธอบ้างเลยเหรอพี่บ้าตามใจอีทมาตลอดไม่ใช่เพราะหลงตันหาแต่ไม่สบายใจเนื่องจากเธอไม่รู้จักอิ่มอีทสักวันเธอจะสิ้นทุกอย่างนะในเมื่อพี่เชิดโกอีทจะเป็นตัวพาจนงั้นเราต่างคนต่างไปยิงสาวสรุปคำยังอาถรรพ์เธอไม่เคยคิดจะสู้ด้วยเหตุผลบ้างเลยหรือไงหัวหมู่แย้งเสียงเย็นแทนคำตอบคือการผุดลุกจากไปของราชินีไร้บัลลังก์หมู่เชิดนั้นรู้ใจเมียเขาก้าวตามไปติดๆเช่นกันระยะทันกันในห้องโถงคอมแบทบางกระบือกระชากมือเธอกลับอย่างแรงอดีตครูสาวพิกร่างตามแรงกระชากจังหวะสวยเมื่อร่างอรชรผวาหล่อนชวัดตีนประเคนแข้งใส่หัวหมู่ทันควันหมู่เชิดนั้นเจนสังเวียนคล่ำวอดมานักต่อนักพอรู้ว่าตีนลอยมาก็รู้ว่าตนสมควรเจอตีนหรือไม่ทีนี้คงไม่ต้องบรรเลงกันหรอกว่าใครเก่งกว่าใครถ้าคนอย่างหมู่เชิดปล่อยให้ผู้หญิงเตะดินคงตายไปนานแล้วไม่ถึงครึ่งยกเขาก็อัดหล่อนไปกองติดอยู่กับข้างตู้โชว์ตามระเบียบส่วนชานกับเถนได้ยินเสียงอึกทึกคลึกโครมพากันกระโจนลงบันไดมาพบเมียเพื่อนหมดสติเสียแล้วเลยเซ่อไปทั้งคู่ไอ้คนเป็นผัวไม่สู้หน้าเพื่อนเขาเอ่ยปากฝากเมียไว้กับเพื่อนสั้นๆอินเจ็บมากว่ะพวกมึงช่วยดูแลจังหวะช่วยตัวเองได้ก็แล้วกันจากนั้นก็ขายนี่แบ่งเงินกันเฮ้ยชานร้องลั่นหน้าตาตื่นกูไปละจบคำหัวหมู่ก้าวพรวดพรวดจากบ้านดิ่งไปที่รถแล้วขับออกจากบ้านโดยไม่รู้จะไปไหนดีในขณะนั้นที่สุดเขาก็นึกถึงสนามแข่งอาชาย่านนางเลิงวงล้อรถทำงานด้วยระบบเครื่องยนต์โดยมือของอดีตนักรบสู่จุดหมายกระทั่งถึงอาณาจักร
ซึ่งบัดนี้ไม่มีใครยิ่งยงเท่าเขา